Greeting everyone สวัสดีครับพบกับผมอัปปานิเตอร์วันนี้เราก็อยู่กับเกม Face Grand Order Serve NA North America ในจุดแปรผันสุดท้ายโซโลมอนนั่นเองนะครับก็ถ้าใครสังเกตนะครับที่ตัวซ้ายมือนะฮะก็มีเสาอีก2ต้นนะครับที่ได้ตายจากเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือฟาลอสนะครับกับอีกตัวนึงนะครับวันนี้เราจะไปนะฮะดูเนื้อเรื่องในส่วนของการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับของฟารอสก่อนนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของปิดด้วยนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราไปลุยกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวขอจัดตี้แป๊บนึงโอเคก็ตี้ประมาณนี้นะครับไปเราไปลุยกันเลยมานะครับศูนย์กลางแห่งข้อมูลข่าวสารจะตบให้ดิ้นเลยมาตอนแรกนึกว่าเสาของโอเคเนออสเนี่ยจะแตกก่อนนะครับชื่อคล้ายๆกันเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตัวนี้ดันแตกก่อนซะงั้นไม่เป็นไรขยี้ได้เหมือนกันนะฮะอู้อาจจะโชคดีก็ได้นะรอบนี้นะครับอาจจะทีเดียวบึ้มเลยก็เป็นได้เรามาพิสูจน์กันนะฮะเต็มไปโอ้ยลุงนี้น่าเอาการ์ดดูดดาวดีกว่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่การ์ดเสกดาวมาแย่เกือบคริผมว่าน่าโดนแดงแย่งดูดดาวไปไม่ใช่น้อยได้อยู่มั้งพึ่งหลอดเฮ้ยคริเรียบร้อยน่าสงสารเขานะครับท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยครับเทิร์นเดียววันเทิร์นคิวเพิ่งทำได้ครั้งแรกเนี่ยโอเคแม่เราไปดูเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับโอเคก่อนไปดูนะครับเราก็ได้ตั๋วฟรีมา1 EA และเราก็จะมาถึงในส่วนของการต่อสู้ปิดฉากก็จบลงไปนะครับก็มาถึงส่วนของการพูดคุยหลังจากจบนั่นเองไปเข้าใจแล้วดังนั้นพวกมันรวบรวมถ้อยคำแล้วก็เรียบเรียงปรากฏการณ์สินะโอเรียสลาพูราซากันวารักแอนเดียสแอนเรียลพรุนเคเมียสแอนดูเรียสส่วนหนึ่งของเทพมารทั้ง72นั้นทำหน้าที่เป็นสติปัญญาตั้งแต่หมายเลขที่59ถึง67มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับทีมของความรู้และวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลทุกแผนการที่พวกมันคิดขึ้นมานั้นจะต้องเป็นปัญหาเป็นแน่แต่พวกมันก็ไม่สามารถใช้สิ่งนั้นเต็มประสิทธิภาพได้เมื่อต้องต่อกรกับความโลภของกองทัพโรมันด้วยพลังอย่างเดียวควรที่จะเพียงพอที่จะผลักดันพวกเขากลับไปได้ถ้าเกิดจะให้ฉันถามมากกว่านี้แล้วก็ฉันอยากที่จะรู้บางสิ่งที่มันดูหวั่นไหวมากกว่านี้สักหน่อยแต่ว่าฉันคิดว่าพวกเราจำเป็นจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวพวกเราเองพวกเราพร้อมหรือยังล่ะพวกเราพร้อมแล้วศาสตราจารย์ฉันน่ะพร้อมเสมออยู่แล้วฉันน่ะพร้อมที่จะกำจัดเสาทั้ง9ต้นที่อยู่ตรงนั้นแล้วฉันคิดว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดพวกมันโดยสมบูรณ์แต่ว่ามันก็สนุกด้วยตัวมันเองนะถ้าเกิดฉันต่อสู้ไปเรื่อยๆใช่มั้ยล่ะผมได้โอกาสนี้มาก็เลยอยากจะลองอะไรหลายๆอย่างสักหน่อยมันมีเทคนิคการต่อสู้นับร้อยที่อยู่ในหัวผมตอนนี้ที่อยากจะลองดูน่ะเยอะเกินไปมันก็แย่พอๆกันกับไม่พอใช้แหละนะแต่ฉันคิดว่าเธอน่ะก็คงจะไม่เข้าใจเรื่องนั้นสินะนะครับโอเคกดพลาดมานิดนึงนะฮะมาเรากลับมาประโยคเดิม100มันเยอะเกินไปโดยปกติแล้วฉันแนะนำให้เธอน่ะเลือกมันอย่างระวังมา10วิธีการแล้วก็ตั้งใจพัฒนาพวกมันแต่ในกรณีนี้ถือเป็นข้อยกเว้นถ้าเกิดศัตรูมีซัพพลายที่ไม่จำกัดแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่ามีเทคนิคการต่อสู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครั้งนี้เธอสามารถบุกได้เต็มกำลังเท่าที่เธอต้องการไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลเรื่องบทพลังเวทหรอกนะแน่นอนว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจับและวิเคราะห์วิหารแห่งการเวลาทั้งหมดแต่ฉันสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานของบัลลังก์นั้นไ
มันคือวงเวทอัญเชิญที่มีพลังเวทมหาศาลพร้อมกับคาถาระดับดาวเคราะห์ที่อยู่ตรงใจกลางสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวฉันเข้าใจไม่ผิดถ้าอย่างนั้นพวกเราหนักก็พอจะมีสิ่งเล็กๆที่พวกเราสามารถทำได้เช่นกันมันสุดยอดไปเลยศาสตราจารย์ถ้าอย่างนั้นพวกเราประมาณว่าดูดพลังเวทออกมาจากศัตรูได้หรือเปล่าฉันไม่ค่อยชอบมันเลยพลังเวทพวกนั้นที่บิดเบี้ยวไปมาน่ะมันทำให้ฉันขนลุกไม่ฉันจะไม่ให้เธอใช้มันหรอกพวกเราจะใช้โครงสร้างของมันในความได้เปรียบของพวกเราฉันจะสร้างเส้นทางมาจากพลังเวทนั้นฉันอาจจะไม่ใช่มาสเตอร์ที่แท้จริงแต่ว่าในกรณีนี้มันควรจะได้ผลผมเชื่อใจคุณนะศาสตราจารย์คุณต้องทำได้แน่นอนนี่คือเส้นทางของฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันจะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ฉันสามารถทำได้ราชาของตัวฉันเข้าใจแล้วผู้ติดตามในอนาคตของผมตอนนี้เข้าสู่สนามรบอีกครั้งนึงกันเถอะผู้เซพาลุสเหรอนะฮะชื่อม้าของอเล็กซานเดอร์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยของผมอีกคนนึงตอนนี้ไปกันเถอะคู่แข่งของผมในอนาคตนั่นไงชัดเจนนี่เธอสามารถควบคุมเขาได้อย่างนั้นเหรอก็ตราบใดที่เขาไม่โจมตีพวกเราฉันคิดว่าเขาหนักก็คงอยู่ในการควบคุมฮ่าฮ่าใช่เขาคุมตัวเองได้ดาริอัสที่3ชายผู้ซึ่งตัดสินใจที่จะกลายมาเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของฉันราชาเปอร์เซียองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรอะเคเมดิสถึงแม้ว่าเขาน่าจะดูไม่เหมือนเป็นอย่างนั้นในสายตาฉันก็ตามนายรู้ไหมผมไม่ได้เกลียดนายหรอกนะผมน่ะรู้สึกชอบนายด้วยซ้ำผมไม่รู้ว่าตัวเองในอนาคตเป็นยังไงหรอกนะแต่ว่าผมน่ะไม่คิดว่าเขาน่ะเกลียดคุณหรอกใช่ผมมั่นใจแม้แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องการที่จะรอให้ตัวผมในอนาคตน่ะได้มีโอกาสสู้กับตัวคุณพวกเราน่ะไม่สามารถสู้กันได้ตอนที่ล้มมันแต่ว่าผมขอโทษด้วยที่นี่ก็ยังเป็นไปไม่ได้เช่นกันฉันไม่มั่นใจว่าคำพูดของเธอน่ะจะส่งไปถึงเขาหรอกนะเขาน่ะมีปัจจัยความบ้าคลั่งที่สูงมากอยู่แล้วขอโทษด้วยแต่การพูดคุยในครั้งนี้มันไร้ความหมายคุณพูดถูกมันอาจจะเป็นการเติมเต็มความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของผมก็ได้ดังนั้นผมน่ะมีเรื่องที่อยากจะพูดอย่างนึงก่อนที่พวกเราน่ะจะบุกโจมตีแบบไร้ที่สิ้นสุดของพวกเราราชาดาริอัสทำไมคุณถึงอดทนกับความต้องการของตัวเองได้กันล่ะผมมั่นใจว่าคุณต้องการจะฆ่าผมด้วยทุกอย่างที่ตัวคุณมีดังนั้นทำไมถึงต่อกรกับเสามารทั้ง9นั้นตรงๆล่ะมันอาจจะใช่ถ้าเกิดเป็นเพราะว่าตัวคุณน่ะไม่สามารถสู้กับผมได้ถ้าเกิดโลกนี้สิ้นสุดลงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นใช่บางทีแล้วก็มันอาจจะแค่บางทีแหละนะในปัจจัยแห่งความบ้าคลั่งของตัวคุณนั้นคุณเห็นถึงความเป็นไปได้ที่พวกเราจะสู้เคียงข้างกันไปเดี๋ยวอ๋ออยู่ดีก็พัฒนาละมีเสียงด้วยพัฒนาร่างแล้วมีเสียงด้วยที่มันโปเกมอนชัดพัฒนาร่างวิญญาณอย่างนั้นเหรออเล็กซานเดอร์เธอไปทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนะฮ่าฮ่าที่มันไม่ขำเอาซะเลยนะแต่ว่าดูสิเขาก็ยังไม่โจมตีพวกเรานะคุณไม่ผลักเขาไปไกลๆคงจะเป็นไอเดียที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะขอโทษที่ทำให้คุณรอดยังไงก็เถอะไปลุยกันเลยดาริอัสที่3ลอร์ดเอลเมลอยที่2คู่แข่งของผมในอนาคตและผู้ติดตามของผมในอนาคตจงมุ่งไปข้างหน้าด้วยกันตัดไปที่อีกฝั่งผู้กดขี่ข่มเหงผู้กดขี่ข่มเหงผู้กดขี่ข่มเหงนี่เจ้าจะใช้แส้นั้นเคลื่อนร่างกายของข้าอย่างนั้นหรือทะเลแห่งก้อนเนื้อที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้กดขี่ข่มเหงทำร้ายข้าโจมตีข้าข้าจะตีเจ้ากลับเป็น2เท่าด้วยกำลังนี้อย่าใช้โฮกูของนายระยะใกล้ๆแบบนี้สิสปาร์ตาคัสลิปโป้นายน่ะอยู่ไกลเกินไปแล้วนะก็มันคงจะไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วล่ะฉีกถึงมันลงมาทำลายพวกมันแล้วก้าวต่อไปพลังแห่งการทำลายล้างของพวกนายน่ะเป็นที่ยอมรับณที่แห่งนี้มากๆเลยฉันรู้ฉันไม่ได้พยายามทำตัวเป็นกษัตริย์ซะหน่อยฉันน่ะไม่ต้องการเป็นคนสั่งการที่นี่ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องมาโกรธฉันเลยนี่นาฉันคิดว่ามันคงจะเป็นสัญญาณที่พวกเขาเตือนฉันแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องราวนี้ทั้งหมดจบลงอย่างแท้จริงฉันอาจจะกระดกเหล้าทั้งหมดที่ฉันต้องการเลยแล้วบุนดิก้ามัวทำอะไรอยู่น่ะทิ้งให้ฉันทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วเยี่ยมเลยเธอเลือกเวลานี้ในการเปิดใจสินะฉันคิดว่าฉันคงจะปล่อยเธอไปก่อนในตอนนี้อะไรเหรอไปคุยกันในโรเหรอนั่นไงชัดเจนอย่าได้ตกใจดันพวกมันกลับไปถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยไม่สามารถคงรูปขบวนได้แล้วก็จงเรียกขานจักรพรรดิของพวกนายซะ
ข้าจะไปที่นั่นและสับเนื้อของเจ้าเสานั่นเดี๋ยวนี้เลยแม้ว่าอาการปวดหัวนี้จะเล่นงานฉันก็ตามไม่เอาหน้าจะเย็นลงหน่อยเนโรคลาเดียสจะเข้ามาร่วมในการลบครั้งนี้ขณะที่เธอน่ะไม่ใช่ทั้งมนุษย์หรือว่าวิญญาณเมรชนดังนั้นอย่าได้ผลักดันตัวเองมากเกินไปแบบนี้สิมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แนวหน้าหน้าที่ของเธอก็คือการเป็นจักรพรรดิแล้วก็คอยสั่งการกองทัพแต่มันดูเหมือนว่าจะมีกำลังเสริมที่เข้ามาจัดการทางปีกขวาให้นะยังไงก็เถิดตั้งสติให้ดีๆไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองซะขอบคุณนะบุนิก้าพลังเวทที่ล้นออกมาจากร่างกายของฉันน่ะมันทำให้ฉันกระปี้กระเป๋าขึ้นมาในบางครั้งมันก็ยากนะที่กลายเป็นคนมีความสามารถมากดังนั้นอาการปวดหัวนี่มันก็เลยจะทำให้ฉันน่ะเป็นบ้าน่ะก็มันเป็นเรื่องที่เห็นยากเหมือนกันนะที่จักรพรรดิดีอย่างเธอน่ะจะฟังคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ทักท้วงน่ะอูมูฉันคือผู้ปกครองที่แข็งแกร่งผู้ซึ่งได้รับเสียงปรบมืออันดังก้องไม่ฉันไม่ใช่ผู้ปกครองที่แข็งแกร่งอย่างที่ฉันคิดไว้ข้าไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้ข้าน่ะจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในบิทเนียได้ข้าน่ะเจ้าลูกสาวของเจ้าและดินแดนของเจ้าข้าน่ะยึดครองมันมาด้วยความโหดเหี้ยมก็มันไม่ใช่บางสิ่งที่เธอทำด้วยตัวเองฉันมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นการกระทำในฐานะผู้ปกครองอย่างแน่นอนในฐานะวิญญาณเบญชนน่ะฉันได้รับรู้สิ่งนั้นแล้วจักรพรรดิจำเป็นจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำที่ไร้ศีลธรรมของผู้ติดตามของพวกเขาใช่นั่นก็จริงนะใช่งั้นขอพูดตามตรงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้เลยแล้วกันนะมันไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วฉันน่ะจะไม่มีวันยกโทษให้กับโรมที่ทำแบบนี้ฉันจะแปดเปื้อนก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบสิ่งนั้นก็ตามแต่ว่าตัวเธอโรมันแปดเปื้อนลูกสาวของฉันและดินแดนของฉันพวกเธอทำลายข้อตกลงที่มีกับสามีของฉันพวกเธอน่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเธอต้องการกับพวกเราแต่ว่าการแก้แค้นของฉันมันจบลงไปตั้งนานแล้วดังนั้นพวกเราน่าจะหยุดคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นกันก็ฉันคิดว่าถ้าเกิดแกนวิญญาณของฉันถูกทำให้ปั่นป่วนฉันคงจะไม่อาจเข้าใจซึ่งอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าแบบนี้ดีแล้วตัวฉันน่ะก็คือตัวฉันในตอนนี้นั่นแหละทำไมฉันถึงจะไม่พูดเกี่ยวกับมันอีกอันที่จริงแล้วฉันสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัวเธอมากกว่าเนโรฉันน่ะฆ่าผู้หญิงแล้วก็เด็กของโรมันไปมากในลอนดีเนียมมีครอบครัวนับไม่ถ้วนที่ร้องขอชีวิตของพวกเขาหยุดพูดเธอบอนิก้าอย่าพูดอะไรมากไปกว่านี้เลยข้าไม่สามารถทนฟังได้อีกต่อไปแล้วข้าขอโทษด้วยความเครียดแค้นที่พวกเรามีต่อกันและกันที่ฝังรากลึกน่ะมันคงจะดำเนินต่อไปแบบนี้ดังนั้นอย่าพูดมันอีกเลยนะบุนิก้าใช่ถูกต้องแล้วเธอพูดถูกฉันได้ตายไปเมื่อนานมาแล้ววิญญาณเมรชนก็เหมือนกับเงาที่สลักอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พวกเขาน่ะไม่ใช่บุคคลจริงๆของผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในอดีตถ้าเกิดเป็นแบบนั้นทำไมไม่ทำตัวให้เข้มแข็งเอาไว้ล่ะใช่ไหมท่านเรโรอือตัวฉันเป็นวิญญาณเมรชนผู้ซึ่งไม่ใช่บุคคลจริงๆฉันน่ะจะให้อภัยกับจักรพรรดิผู้ซึ่งไม่ชัดเจนว่าขณะนี้ตัวเธอน่ะเป็นวิญญาณเมรชนหรือว่าเป็นบุคคลจริงๆนี่พวกเธอ2คนจะคุยกันอีกนานมั้ยเนี่ยนี่พวกเธอจะปล่อยให้ฉันน่ะจัดการกับสปาร์ตาคัสแล้วก็ลิปโป้ไปอีกนานแค่ไหนเจ้าไม่ได้หมายถึงเสาเทพมารช่างมันเถอะต้องขออภัยด้วยฉันกำลังจะไปแล้วเธอพูดออกไปแล้วใช่มั้ยขอบใจนะตอนนี้ฉันสามารถสู้ได้เต็มที่แล้วอย่าพูดแบบนั้นสิไม่จำเป็นจะต้องไปหวาดกลัวอนาคตหรอกนะเอาล่ะมาจบศึกสุดท้ายกันเถอะจากนี้และตลอดไปนักรบผู้กล้าหาญกำลังรอพวกเราอยู่ในสนามรบนะสเตโนผู้คนกำลังต่อสู้ฉันเคยชินกับภาพแบบนี้แล้วผู้กล้าวีรบุรุษกำลังไล่ตามเกียรติยศของพวกเขาพวกเขานั้นได้หลั่งเลือดแล้วก็สูญเสียเลือดเนื้อของพวกเขาช่างกล้าหาญแต่ก็น่าหวาดกลัวด้วยเช่นกันเหมือนกับมื้ออาหารที่มาพร้อมกับเรื่องเล่าของวีรบุรุษมันอาจจะดูน่ายกย่องแต่มันก็โหดร้ายจริงๆไม่คิดอย่างนั้นเหรออเทล่าอ้าวท่านอเทล่ามันไม่ใช่คำถามที่ฉันสามารถตอบได้ฉันน่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอตอนนี้ฉันเห็นเธอเป็นคนคนนึงนะอย่างน้อยที่สุดเธอก็แตกต่างจากตัวเองเมื่อ 14,000 ปีก่อนฉันน่ะไม่ได้พูดถึงขนาดของแกนวิญญาณของเธอด้วยนะพวกเราไม่เคยลืมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 14,000 ปีก่อนถึงแม้ว่าน้องสาวของฉันเมดูซ่าน่ะจะไม่สามารถจดจำมันได้แต่ว่าพวกเราน่ะจำได้นะเหล่าพระเจ้าไม่สามารถจัดการเธอได้เมื่อครั้งอดีตการไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวผู้ตกลงมาจากดวงดาวยักษ์ใหญ่ผู้
กระทืบทำลายโลกใบนี้เธอน่ะข้ามผ่านทะเลแห่งดวงดาวมาใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็พวกเราน่ะก็เหมือนกันถึงแม้ว่าตอนจบของพวกเราน่ะจะแตกต่างกันก็ตามเธอคือการทำลายล้างกฎโดยธรรมชาติของสวรรค์และพื้นโลกหรือแม้กระทั่งมโนภาพของเทพเจ้าด้วยตัวพวกเขาเองก็พ่ายแพ้กับเธอการมีตัวตนของเธอเป็นภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงสำหรับเทพทั้ง12แห่งโอลิมปัสแล้วในตอนนี้ล่ะเธอน่ะเลือกอยู่ข้างใครฉันถูกพาตัวมาที่นี่ด้วยสายสัมพันธ์ของฉันกับแอปโกเข้าใจแล้วดังนั้นเธออยู่ข้างมนุษย์สินะฉันคิดว่ามันคงจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าพวกเขาน่ะถูกเก็บรวบรวมก่อนที่เธอน่ะจะทำลายพวกเขาฉันไม่เข้าใจครึ่งนึงของที่เธอพูดมาฉันไม่เข้าใจตัวเองจริงๆฉันมั่นใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเพราะว่าฉันน่ะเป็นวิญญาณเมตชนที่ถูกตัดขาดออกจากตัวตนหลักฉันน่ะมีแค่ความทรงจำตอนที่ฉันน่ะได้อยู่บนพื้นโลกนี้ในฐานะราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งการทำลายล้างผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นเหรอฉันไม่เข้าใจมันเลยนั่นมันโชคดีสำหรับพวกเราแล้วฉันสงสัยว่าแกนวิญญาณของเธอน่ะอาจจะได้รับความเสียหายยังไงก็ตามนี่คือสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้ฉันอาจจะเป็นการทำลายล้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำลายล้างอารยธรรมแต่ว่าฉันไม่ต้องการให้มันจบที่นี่ฉันไม่ต้องการให้สิ่งนี้จบที่นี่นี่คือสิ่งที่ฉันรับรู้ได้จากดาบเล่มนี้ฉันต้องการที่จะขี่ม้าผ่านทุ่งหญ้าให้เหมือนกับสายลมฉันต้องการที่จะแต่งชุดเหมือนกับเจ้าสาวและในวันนึงก็ทำอาหารดีๆขึ้นมาฉันไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดมันจบลงตอนนี้โอ้แหมฉันคิดว่าเธอน่ะคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากร่างอวตารของการทำลายล้างแม้ว่าจะผ่านไปหลายปีก็ตามแต่สำหรับตัวเธอที่ในท้ายที่สุดแล้วพูดอะไรแบบนั้นออกมาก่อนที่เธอจะตายน่ะแล้วกลายเป็นวิญญาณมิรชนเธอเนี่ยมีปัญหาในการใช้คำพูดจริงๆเลยนะฉันคิดว่าสิ่งเดียวที่ฉันสามารถทำได้ก็คือการขออภัยฉันขอโทษด้วยเด็กหญิงแห่งทุ่งหญ้าผู้เรียกตัวเองว่าอาเทล่าเธอน่ะกลายเป็นมนุษย์นานมากแล้วสินะไม่แน่ชัดไม่เข้าใจพวกเราไม่สามารถเข้าใจซึ่งเหตุผลในการต่อสู้ที่มาต่อกรกับพวกเราได้กลุ่มที่แตกแยกที่ไม่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของยุคสมัยแห่งเทพเจ้าปฏิเสธที่จะต่อสู้กันเป็นกลุ่มของวิญญาณเมตชนที่ผสมผสานทำไมกลุ่มที่น่าสมเพชและอ่อนแอแบบนี้ถึงได้ต่อกรกับพวกเราเทพมารได้กันล่ะการกระทำของพวกเราความปรารถนาและความเคารพที่มีให้ต่อโรมนั้นมันคือแสงสว่างพวกเราไม่สามารถพ่ายแพ้ให้กับก้อนของความหวาดกลัวและความสิ้นหวังหรอกนะมันช่างน่าขำจริงๆเลยใช่แล้วแต่ว่าแล้วก็มันหมายความว่ายังไงท่านบรรพบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์ทำไมท่านถึงจ้องไปตรงนั้นอะไรแล้วนั่นอะไรวะนั่นมันมีเสียงมาจากฟากฟ้าบางอย่างกำลังตกลงมาใส่เสาเทพมันเอ๊ะพลังเวทมหาศาลนั่นมาอะไรกันน่ะวัดอาเทล่าได้เลยเสาแห่งแสงได้เข้าพุ่งชนเทพมารมันสว่างมากเลยข้าไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอาเทล่าแน่นอนนะฮะเชียดอบโปตอนเรอีกท่าหนึ่งนะครับของโปตอนเรฉันคิดว่ามันน่าจะมากเกินไปหน่อยที่จะยิงสิ่งนี้ออกมาด้วยร่างวิญญาณแบบนี้แต่ว่าพวกเราน่ะก็เปิดศพแรกได้แล้วประชาชนแห่งโรมฉันจะทำลายแต่ว่าในเวลานี้มันไม่ใช่อารยธรรมของเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ซึ่งนำการทำลายล้างมาสู่พวกเราข้าเห็นมันแล้วมันคือดาบของอาเทล่าดูเหมือนว่าเธอต้องการจะโจมตีทีเผอใส่เสาเทพมารแต่ว่าอื้อมือฉันคิดว่าฉันสายกับงานปาร์ตี้ตลอดเลยใช่ฉันหมายถึงว่านั่นมันอะไรกันเป็นโฮกูที่แสนวิเศษอะไรขนาดนี้ฉันไม่คิดว่าพวกเราน่ะเคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนใช่ไหมไอ้ดีก็ผู้กดขี่กลมเพลงอย่างเดียวเลยนะน่าใจเย็นก่อนเดี๋ยววิ่งออกไปหาพลังเวทที่เธอน่ะตรวจจับได้แบบนั้นสิไม่สิพอมาลองคิดดูแล้วเสาเทพมารเนี่ยมีพลังเวทมากที่สุดในที่แห่งนี้ดังนั้นให้สัญชาตญาณของพวกเธอน่ะนำพาไปเลยท่านบรรพบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นดาบแห่งดาวอังคารนะใช่ไม่ต้องสงสัยเลยดาวอังคารใช่พอท่านพูดแบบนั้นแล้วอาเทล่าน่ะถูกลักด้วยเทพเจ้าแห่งสงครามด้วยบางเหตุผลเนโรเจ้าอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่านั่นคือดาบที่แท้จริงของพ่อของข้าดาบเทพสงครามมาร์สอะไรกันท่านบรรพบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์ทำไมท่านถึงมาพูดตอนนี้ล่ะมันคือดาบขนาดใหญ่แห่งแสงซึ่งเป็นตัวแทนของเทพเจ้าสงครามมาร์ส
ผู้ซึ่งสามารถแสดงพลังอยู่ภายใต้วงโคจรได้เมื่อถือครองสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นตัวแทนของสงครามด้วยตัวมันเองสิ่งนั้นใช้พลังเวทของอาเทล่าแต่พลังที่ปลดปล่อยออกมานั้นมันช่างคุ้นเคยมันก็นานแล้วตั้งแต่ข้าเห็นมันดูเหมือนว่าเธอน่ะจะใช้งานมันได้ดีซะยิ่งกว่าพ่อของข้าซะอีกปลดปล่อยพลังของวิญญาณเทพนี่ล้อกันเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยข้าก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอื้อมือการมีเทพเจ้าแห่งสงครามอยู่รอบๆเนี่ยมันช่วยได้มากเลยท่านบรรพบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าคิดอย่างนั้นจริงๆงั้นหรือเนโรอื้อมือแน่นอนเมื่อครั้งหนึ่งข้าไม่มั่นใจเลยว่าจะต้องทำยังไงตอนที่เธอน่ะเดินเข้ามาผ่านเมืองหลวงของโรมแต่ในตอนนี้อาเทล่าอยู่ข้างพวกเรามันก็เหมือนกับว่าปีเทพเจ้าแห่งสงครามน่ะมาอยู่ข้างพวกเราเลยโรมจะต้องได้รับชัยชนะเย้ท่านจักรพรรดิเนโรได้โปรดออกคำสั่งพวกเราด้วยอื้อมือนี่น่ะจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่ว่าก่อนหน้านั้นกองทัพโรมันและตัวข้าจะจัดการที่นี่เองจงไปซะแอปโกโลกยังไม่จบสิ้นตรงหรอกถนนทุกสายเชื่อมไปที่เนินทั้ง7ของพวกเราจงไปซะและยึดครองการเดินทางของพวกเจ้าน่ะจะเป็นการเปิดเส้นทางสู่วันพรุ่งนี้ของโลกใบนี้สู่โรมข้อแรกนะครับข้อ2ไว้เจอกันนะเนโรไปแล้วหรือมือโอเคก็จบลงไปนะครับกับเนื้อเรื่องในส่วนปิดนะฮะของเสาตัวนี้นั่นเองโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปที่เสาของบาบิโลนนะครับซึ่งจริงๆบาบิโลนเนี่ยมันไม่มีเสาหรอกนะฮะนะแต่นี้มันก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคอีกตัวนึงก็ใกล้แตกแล้วนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเก็บไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อโอเคสำหรับวันนี้ผมแอปเปิ้ลนิเตอร์ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอื้อ yeah. ไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับเย้พี่สื่อโอเรียวสั่งเดสพอดีว่าเจ้าแอปกาวนั่นฝากมาบอกนะว่าตอนนี้เจ้านั่นน่ะไลฟ์สตรีมอยู่ในทวิตด้วยล่ะไลฟ์ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปลิงก์ทวิตอยู่ด้านล่างอย่าลืมเข้าไปกดดูเข้าไปกด follow ได้ล่ะโอเรียวสั่งอ่ะแย่ละเรียวมะเพลินโลดโอเรียวสั่งเอาตัวจริงของผมคืนมา